เป้ยปานวาดพูดทั้งน้ำตาเหตุผลลับไม้ต่อละครเรื่องสุดท้ายของแตงโมสวัสดีครับคุณผู้ชมจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะครับซึ่งมีผลกับงานต่างๆในวงการบันเทิงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก่อนเสียชีวิตนะครับแตงโมเนี่ยกำลังมีผลงานชิ้นใหม่ก็คือกำลังถ่ายทำอยู่ก็คือเรื่องคุณชายของทางช่องวัน31นะครับซึ่งเธอนั้นนะครับเข้าฉากได้เพียงแค่10คิวเท่านั้นตอนนี้ก็ได้นักแสดงคนใหม่นะครับมารับบทแทนก็คือเป้ยปานวาดนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับเป้ยปานวาดได้เปิดใจถึงการเข้ามารับบทบาทแทนแตงโมนิดานะครับทั้งน้ำตาโดยเจ้าตัวบอกว่าบอกตามตรงว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ง่ายเลยสำหรับเป้ยกับการที่ต้องมาสานต่อหน้าที่นี้ตอนที่ผู้ใหญ่ทางช่องติดต่อมาว่าเป็นละครที่โมทำเอาไว้แต่ยังทำไม่จบพอเราทราบเท่านั้นแหละในใจเป้ยก็บอกกับตัวเองไปว่า 70% แล้วเธอจะเล่นแต่ยังไม่กล้าตอบคอนเฟิร์มผู้ใหญ่เพราะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนอยากได้บทเพื่อมาทำการบ้านก่อนว่าเราเนี่ยจะทำได้ไหมกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าโมเพราะเชื่อว่าทุกคนต้องคาดหวังจึงต้องขอทำการบ้านว่าจะต้องทำยังไงให้คนเห็นแตกต่างจากเรื่องที่แล้วคาแรคเตอร์ของตัวละครค่อนข้างใกล้เคียงกันและจะทำยังไงให้โมมองมาแล้วแฮปปี้และเป้ยยังพูดต่ออีกว่านะครับกดดันตัวเองมากเพราะไม่เคยต้องมายืนในจุดนี้มาก่อนแต่สุดท้ายกลับมาถามตัวเองว่าต้องการทำเพื่ออะไรคำตอบก็ออกมาว่าต้องการทำเพื่อโมพอคำนี้นะครับเกิดขึ้นมาในหัวเราก็พร้อมเดินหน้าทำให้ดีที่สุดจึงกลับไปคอนเฟิร์มทีมงานว่าเราตัดสินใจรับเล่น